วินนี่คนดีที่คิดบวกขนาดโดนแฮ็ก IG อย่างชิวๆจ้าบอกว่าอย่าเปลี่ยนแคปชั่นขายของอยู่แม่แม่พร้อมกับเหล่าสโนว์บอลพาวเวอร์ทุกสัญชาติต่างลุกฮือจ้าเป็นเดือดเป็นแค้นคนมือดีแต่หวังร้ายยังอยู่เข้ามาแฮ็ก Instagram เจ้ายอดดวงใจอย่างหนุ่มวินเมทวินจึงถูกกระหน่ำรีพอร์ตเป็นรัวๆเลยล่ะค่ะแต่ด้วยความสดใสวัยรุ่นคิดบวกของหนุ่มวินนี่งานนี้จึงเกิดเป็นแฮชแท็กแสนน่าเอ็นดูขึ้นมาจ้าโอ้ยอยากจะบ้าตายค่ะเมื่อทางด้านของวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรถูกพวกปั่นป่วนย่องเงียบแฮ็ก Instagram ที่โพสต์รูปโปรโมทสินค้าแบรนด์หนึ่งและทันทีที่วินนี่รู้ตัวจึงรีบเปลี่ยนคืนโดยเขียนคำว่าอย่าเปลี่ยนแคปชั่นขายของอยู่จ้าแม่เรียบได้ว่าน่าเอ็นดูแสนดีอย่างหนูวินนี่จริงๆแหละค่ะก็ยังคงความขบขันมาสู่แฟนๆจนการหัวล็อกกันไม่อยู่เลยทีเดียวเหล่าสโนว์บอลพาวเวอร์ทั้งหลายจึงพากันติดแฮชแท็กน่ารักน่ารักของหนูวินแบบยกใหญ่เป็นแฮชแท็กดีต่อใจที่ส่งท้ายวันหยุดสุดท้ายของปีใหม่2564นี้อย่างไรก็ตามล่าสุดทางโลก Twitter ที่เป็นแหล่งรวมเหล่าแฟนคลับก็ได้อัปเดตเหตุการณ์ของผู้ร้ายมือดีป่วน IG ของหนุ่มวินค่ะได้บอกว่าสำหรับเรื่องของ IG น้องวินที่มีปัญหาทางเราได้มีการแจ้งไปยังผู้ที่ดูแลน้องแล้วนะคะเบื้องต้นน้องไม่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะ IG วินเมทวินยังคงใช้ได้เหมือนเดิมค่ะทั้งนี้หากใครพบเห็นแคปชั่นใน IG แปลกๆสามารถ DM มาแจ้งข้อความกันได้จ้าทั้งนี้แฟนๆยังเผยโฉม IG ที่เข้ามาแฮชแท็กหนุ่มวินเพื่อเราชาวสโนว์บอลจะได้แห่กันไปรีพอร์ตโดยด่วนค่ะบางคนยังแนะนำว่าควรปรึกษาทนายให้ดำเนินการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะเพราะครั้งนี้เนี่ยโจมร้ายแค่มาเปลี่ยนแคปชั่นแต่หากเกิดอะไรขึ้นคราวหน้าเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียสู่ตัวศิลปินเองได้ด้วยค่ะแม่เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเจอแบบนี้แต่ตัวเขาก็ยังอารมณ์ดีอยู่เป็นที่น่าชื่นชมมากเลยจ้าหนูวินนี่